สภาพลมฟ้าอากาศกันก่อนเพราะว่าขับรถมาทํางานเนี่ยท้องฟ้าขมุกขมัวมากวันนี้หลายคนสังเกตเห็นหลายพื้นที่น่าจะมีฝนตกด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะมาถึง4-8เมษายนนี้มีทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกให้เตรียมรับมือนะครับโดยคุณชยพลทิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็เปิดเผยนะครับว่าได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย61จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่4-8เมษายนนี้โดยเน้นย้ำให้จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจําพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนะครับ บแบ่งเป็นภาคเหนือ17จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดนะครับได้แก่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุริน์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีด้วยครับ ในส่วนของภาคกลางนะคะ17จังหวัดค่ะได้แก่ลบบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกนครปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและกรุงเทพมหานครค่ะส่วนภาคตะวันออก7จังหวัดนะคะได้แก่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและกราดค่ะซึ่งสําหรับประชาชน ะะที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนค่ะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิวรภัย17 8 8 4ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานขอการช่วยเหลือนั่นเองค่ะดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t i o n และ YouTube ว e ิ1 8 n e นิว 18, New 18.